อดีตสอนแซะสุภมาศเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาแต่ไม่มีอำนาจดูงบทำได้แค่ไปเปิดงานการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15นาฬิกา11นาทีอดีตสอนแซะสุภมาศเป็นรมว.อว.แค่แต่งตัวทาแป้งทาลิปสติกไปเปิดงานไม่มีอำนาจอะไรเหตุแกมอุดมศึกษาห้ามการเมืองยุ่งลั่นถ้าให้เป็นก็ไม่เอาขี้เกียจไปเปิดงานเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาร่างงบร.บ.การอุดมศึกษาฉบับที่พ.ศ.นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าก่อนอื่นขอแสดงความดีใจและชื่นชมนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ที่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองแต่ไม่ทราบว่าอำนาจหน้าที่ของท่านได้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันทั้งที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษานอกจากดูแลแล้วท่านเข้าไปรู้เรื่องอะไรของเขาในการตั้งต้นงบประมาณหรือไม่เพราะในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มาตรา45งบบุคลากรงบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นเขาของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านหรือไม่ให้รัฐมนตรีได้มีโอกาสพิจารณาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆปัจจุบันนี้อุดมศึกษาต่างๆจะกลายเป็นรัฐข้าราชการหรือไม่ตนถึงบอกว่าวันๆท่านทำอะไรมหาวิทยาลัยต่างๆก็เชิญท่านไปเปิดงานแต่เวลาของบประมาณเขาไปขอผ่านสำนักงบประมาณคุณสุภมาศแต่งตัวทาแป้งทาลิปสติกไปเปิดงานส่วนงบประมาณเขาไม่ให้ดูแลเพราะสำนักงบประมาณผูกขาดเป็นราชการมีหนำซ้ำเขาไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองเลยดูมาตราเศษ50ส่วน5วรรค2ได้การดำเนินการตามวรรค1ต้องคำนึงถึงความคล่องตัวมีความโปร่งใสไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองท่านไปอยู่ทำไมเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงเลยไปทำอะไรก็ไม่ได้นายอดิศรกล่าวรัฐมนตรีคือฝ่ายการเมืองส.ส.ก็คือฝ่ายการเมืองเวลาเขามีอำนาจก็มาขอฝ่ายการเมืองแต่เวลาได้อำนาจไปเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งเลยสถาบันการศึกษาจึงเป็นดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวนพเคราะห์หมุนรอบรัฐธรรมนูญหรือหมุนรอบวิธีการงบประมาณผมจึงต้องขอสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังออกกฎหมายเพื่อใส่กุญแจมือฝ่ายการเมืองด้วยกันเองหรือไม่ใครไปเป็นรมว.อว.ต่อไปถ้าเป็นคิวผมไม่เอาจริงๆเพราะขี้เกียจเปิดงานนายอดิศรกล่าวต่อว่าดังนั้นหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการขอให้แก้มาตรานี้ด้วยหากไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งก็ให้ตั้งเป็นกระทรวงอิสระเอาปลัดกระทรวงหรือใครมาเป็นไม่ต้องมายุ่งกับรัฐมนตรีหรือส.ส.หรือส.ว.สิ่งที่ตนพูดก็เพราะอยากให้นางสาวสุกมาศมีอำนาจในตำแหน่งรมว.อว.จึงเห็นว่ากฎหมายแบบนี้จะผ่านความเห็นชอบได้อย่างไรในเมื่อเขาปรามาสและดูถูกฝ่ายการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลห้ามแทรกแซงทั้งที่นโยบายการศึกษาเป็นนโยบายของรัฐบาลและถ้าผ่านกรรมาธิการมาแล้วยังมีคำนี้อยู่ตนเผาตำราเลยอย่ามาอาศัยอำนาจของพวกตน มาร์กเกฮีผลงานเข้าตาทีมดังหลีกยุโรปรุ่งจีบหลังโชว์ฟอร์มเข้มในยูโรกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 14นาฬิกา23นาทีสำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนให้ความสนใจที่จะคว้าตัวมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษชุดยูโรไปเสริมทัพมาร์กเกฮี
ถือเป็นหนึ่งในนักเตะกองหลังของทีมชาติอังกฤษที่กำลังทำผลงานได้เยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีภายใต้การทำทีมของแกเรตเซาเกตรายงานระบุว่ามีการคาดการณ์กันว่ากองหลังวัย23ปีรายนี้จะถูกขายออกจากทีมในฤดูร้อนนี้แต่ทางต้นสังกัดอย่างคริสตัลพาเลซต้องการค่าตัวขั้นต่ำที่50ล้านปอนด์ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเรอัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งทีมดังจากยุโรปที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเพื่อทดแทนนาโชกองหลังตัวเก่าวัย34ปีหมดสัญญากับทีมและจะย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียทั้งนี้นอกจากเรอัลมาดริดยังมีทั้งบาร์เซโลนายูเวนตุสอาร์เซนอลและสปอร์ที่ให้ความสนใจแข้งรายนี้อยู่เช่นกันสว.เก่าถูกไล่เก็บของแล้วสมชายปูดอกกต.ประสานสำนักเลขาวุฒิรับรายงานตัว7กค.การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 13นาฬิกา16นาทีสมชายเผยกกต.ประสานสำนักเลขาวุฒิสภารับรายงานตัวเตรียมห้องทำงานให้สว.ชุดใหม่วันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนสว.เก่าถูกไล่พร้อมเก็บของแล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประสานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วให้จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัวบุคคลที่ได้รับการประกาศให้เป็นสว.200คนและห้องทำงานให้สว.ใหม่ในวันที่7กรกฎาคมนี้ดังนั้นกรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าวันนี้วันที่3กรกฎาคมยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกเพราะต้องพิจารณาคำร้องให้เสร็จสิ้นก่อนนั้นเป็นเพียงพิธีกรรมและไม่มีการตรวจสอบกรณีที่ถูกร้องจริงขณะนี้วุฒิสภาทราบแล้วและสว.ทราบว่าถูกไล่วันนี้ผมเข้ามาเก็บของให้แล้วนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าส่วนที่กกต.บอกว่าจะตรวจหลักฐานยืนยันไม่มีการตรวจกลับมาถามอีกว่าไหนละหลักฐานเขาไม่เปิดตาตรวจจะเจอได้อย่างไรหรือลงไปตรวจในพื้นที่เองหรือไม่หรือเชื่อแต่ฝ่ายเลขาธิการกกต.ซึ่งตนมองว่าหากกกต.ไม่ตรวจฟังแต่เจ้าหน้าที่รายงานอย่างเดียวก็ไม่เห็นอะไรนายสมชายกล่าวด้วยว่าสำหรับหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ทางกรรมาธิการได้ส่งรายละเอียดไปยังกกต.แล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตนขอเรียกร้องให้ตรวจสอบคือ 1. คลิปวิดีโอซึ่งเป็นหลักฐานการทุจริตการเลือกสว.ที่วัดแสงจันทร์อาจารย์ปางกู่จอศรีสะเกษที่นักการเมืองและบุคคลใกล้ชิดแจกเงินให้กับบุคคลหลังวันโหวตระดับอำเภอซึ่งพบว่าคนใกล้ชิดของนักการเมืองนั้นลงสมัครเป็นสว.ด้วยและผ่านเข้ารอบไปสู่ระดับจังหวัดแต่สอบตกระดับประเทศเนื่องจากถูกชะการกระทำพร้อมหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ได้ก่อน2กรณีมี2ส.ส.พรรคใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดเลี้ยงช่วงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เลือกสว.พบว่าในงานมีน้องสะใภ้ของส.ส.ดังกล่าวและบุคคลที่ลงสมัครสว.เข้าร่วมงานด้วยภายหลังพบว่าคนเหล่านั้นผ่านเข้ารอบระดับประเทศจึงถือได้ว่าเป็นการทุจริตเลือกสว. 3. กรณีเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์จากผลลงคะแนนที่ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองหรือศูนย์คะแนนและ 4. กรณีการเลือกสว.ในจังหวัดตรังที่พบการเทคะแนนให้ผู้สมัครที่มาจากอำเภอห้วยยอดขอเรียกร้องให้กกต.สอบทั้ง4เรื่องอย่าบอกว่าไม่มีหลักฐานเพราะกรรมาธิการส่งให้แล้ว
หากกกต.ต้องการตรวจสอบหรือต้องการพยานหลังจากกรรมาธิการพ้นวาระไปแล้วสามารถเรียกได้จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังนั้นหากกกต.ไม่ดำเนินการและยืนยันว่าการเลือกสว.ถูกต้องชอบธรรมเชื่อว่าจะมีผู้เสียสิทธิ์ไม่ถูกเลือกเพราะถูกโกงนั้นจะฟ้องกกต.แน่นอนฐานละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมจึงเห็นว่ากกต.ยังมีเวลาตรวจสอบไม่ใช่อ้างว่าไม่เห็นนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวอีกว่าในกระบวนการเลือกสว.ตนมองว่ากกต.ออกระเบียบการเลือกที่ไม่สุจริตก่อให้เกิดการตีความขยายความไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สว.มาจากผู้เชี่ยวชาญใน20กลุ่มอาชีพกรณีดังกล่าวอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมืองทั้งนี้ในการเลือกสว.ปี 2562 กกต.เคยออกระเบียบเกี่ยวกับการรับสมัครสว.ตามกลุ่มอาชีพที่กำหนดให้องค์กรหน่วยงานวิชาชีพนั้นรับรองก่อนส่งสมัครแต่ปัจจุบันเปิดช่องให้ประชาชนรับรองกันเองจึงเป็นเหตุทำให้เห็นว่ามีผู้สมัครที่ไม่ตรงกับสาขาอาชีพลงสมัครเป็นจำนวนมากเชื่อว่าในผู้สมัครกว่า 40,000 คนมีผู้สมัครไม่ตรงคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดถึง 2.5,000 คนดังนั้นกรณีที่กกต.บิดเบือนกระบวนการสมัครดังกล่าวทำให้การเลือกสว.ไม่ชอบและเป็นโมฆะตั้งแต่ต้น